เออผัวเจ้านี่เป็นต่อมลูกหมากโดยมันได้ต่อมลูกหมากอืมหมอบ่ได้กินยาบ่กูมีเงินไปกินไปต่อยาบ่มีเงินไปกินยาเด้อแพงบ่ก็แพงอยู่เพิ่นชุดละ 700,000 ปลาย 700,000 ปลายกินได้จักมื้อเอ้ย5มื้อปลาโทกินแล้วมันลดบ่มันลดให้น้อยลงบ่หรือว่าเพิ่นว่ามันกินแล้วมันสิลดน้อยลงเพิ่นว่านะอ๋อน้อยลงแหละกินได้จักเดือนตอนที่เอื่อยกินนะกินไปเอา2ชุด2ชุดแล้วก็ยาเลยยาเลยบ่มีเงินโดยก็บ่มีเงินไปต่อมีแต่ไปหาตามชวนไปกับบ่กุ้มกินไปอยู่ชวนอยู่นะแต่ว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกผู้ทุกคนเด้อว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องซอกลุ่มใจสว่างคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ซอกลุ่มใจสว่างกับมาเฮือน้องเข้มพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อที่ว่าซอกลุ่มบ่ได้เปิดหน้ากล้องเห็นหน้าตัวเองเนาะพอดีว่าซอกลุ่มบ่ค่อยสบายเนาะก็เลยแบบหน้าตาบ่ค่อยอันนี้ไปก็เลยพี่น้อง FC เห็นซอกลุ่มก็เลยเปิดกล้องยางมาเลยเนาะเมื่อนี้ซอกลุ่มมาอัปเดตเพื่อนน้องเข้มให้ FC เบิ่งเนาะบางเทื่อก็สิมี F ของเข้มเพิ่นก็อยากเบิ่งเนาะซอกลุ่มก็เลยมาถ่ายมาถ่ายให้ FC เบิ่งเนาะพี่น้องพอเห็นเมื่อวานนี่เห็นทางเบาพามีบ่แก่วงกบมาให้เพิ่นสบายดีน้องเข้มหน้าตาแจ่มใสใช่มั้ยอ่ะซื้อข้าวจีมาฝากกินแล้วเขากินแล้วกินกับหยังกินถอดกับหยังกับมีกับโอ้ต้มมีเมื่อวานนี่เห็นบาฟามีบาสื่อนี่มาให้โดยโอ้ก็เดี๋ยวว่าเศร้ากึ่มมาคิดว่าน้องเข้มไปอยู่สะดวกเห็นแนมเห็นแต่ไกลเห็นเพื่อนอันเงียบเงียบอันนี้น้องสาวป่ะโดยสบายดีล่ะสบายดีอันอยู่จักปีเลยลูกฮาปี้ฮาปี้โอ้โน้ตในเฮือนเพิ่นมาพี่น้องกับประมาณนี้โอ้มันบ่มีหยังเนาะเฮ้ยเพิ่นทางอันเพิ่นไม่เห็นหยังแน่ให้น้องนี่พวกไอ้ช่อง YouTube นะเพิ่นเค้าไม่เห็นหยังแน่ให้เฮือนจังแม่บุญนะเฮ็ดหลังค่าเงินน่ะค่ะค่าสีโบกอ๋อเพิ่นหับไปแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้สร้างเพิ่นบ่ได้มาบ่รู้สัวจักหน่อยประมาณ 2-3 มื้อ 2-3 มื้อแสดงว่าเครื่องนี่ก็คือสิได้ครบบ่เลยเนาะโดยอ๋อก็ดีใจนําน้องเข้มซะเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพิ่นรับบ่เลยเนาะโดยอ๋อดีใจนําก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เข้ามาช่วยเหลือแม่พ่อจะไปซะซะมื้อนี่ไม่เฮือนเพิ่นยังกินข้าวกินข้าวบ่รบกวนพ่อดอกซะสินั่งลิงกับน้องเข้มนี่แหละก้มหน้าก้มตาแท้อีหล่าเฮียนอยู่ห้องใดเลยลูกยังบ่เฮียนยังบ่ของเฮียนบ่เลยปกติเพิ่นให้เฮียนอยู่ห้องใดเนาะแม่นอนุบาลแม่ค้าเข้าใหม่อ๋อก็ไปเข้าอนุบาลเนาะอีหล่าปีนี้ไปเฮียนบ่ลูกคือบ่ไปล่ะลูกแม่บุญว่าสิซื้อสุดเพิ่นไปโอ้แม่บุญสิซื้อสุดเฮ็ดเพิ่นไปโอ้ดีใจนําเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีก็เห็นผ่านช่อง YouTube เนาะแล้วเขามาช่วยเหลือน้องๆที่ว่าบ่มีเนาะคันปกติก็แม่เจ้าได้เนาะซื้อสุดน้องเฮียนให้เนาะสบายดีโอ้กินข้าวบ่เอื้อยโดยอ๋อไปกินแล้วบ่เป็นหยังบ่รบกวนดอกอิ่มแล้วอ๋อพอดีมาแวะลีน้ําน้องเข้มซื่อพอเห็นบาพามีเพิ่นซื้อบ้านอันวงกบบานประตูมาให้กันเลยแน่โอ้ดีใจดําน้องเข้มเลยตอนนี้ในโครงสร้างในอันส่วนของเฮือนนี่คือสิมีคนหับไปเลยเนาะเอ้ยเนาะทั้งแม่ใหญ่คําสอนอ๋อแม่ใหญ่หนูคําสอนเลยโอ้เอ้ยเคยได้ล้มน้ําเพิ่นอยู่บ่ก็บ่เคยได้ล้มเพิ่นสมดีแต่บ่เคยเห็นหน้าเห็นตาบ่เคยล้มกระซอยเลยโอ้ดีเลยเนาะเลย
ทั้งที่เรากับแบบว่าเฮากับบ่เคยเห็นเพิ่นเนาะโลยแม่นแล้วเพิ่นก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเฮาโลอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงคนเจ็บป่วยเป็นได้ทุกข์ไข้ว่านี่เพิ่นเป็นเพิ่นโทษใจลูกตลอดไปสาธุเนาะขอให้แม่หนูคําสอนอยู่ดีมีแรงเนาะถึงเช้ากึ่มสิบ่จักกับเพิ่นเนาะเช้ากึ่มก็คิดว่าเพิ่นก็ดีอีหลีที่ว่าเพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวเจ้าเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆหลังแล้วที่เพิ่นเขาไปช่วยเหลือน่ะแต่ก็ได้ยินแต่น้ําซื้อเพิ่นคือกันเนาะพี่น้องเซากึ่มก็ได้ยินแต่น้ําซื้อเพิ่นตั้งแต่พุ่นแหละอยู่เฮือนอันน้องทงพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สร้างให้แถวนะหมู่บ้านทรายบุญหลายๆหลังบุญบารมีเพิ่นหลายเด้กับเนาะดีใจนําดีใจนําเจ้าก็อยู่ดีมีแรงอยู่ดีอยู่ดีมีแรงอยู่มีแต่พ่อแหละเพิ่นเป็นหยังเอ่ยเพิ่นเป็นตอมลูกหมาฮะตอมลูกหมาเคยไปกวดอยู่ป่ะเคยไปกวดแต่บ่าวเตียงมาช่วยกับน้องเกมแต่ก่อนไป3ปีผ่านมาแล้วอ๋อทางบ่าวเตียงเคยเขามาช่วยพ่อน้องเกมแหละบ่เขามาช่วยน้องเกมแล้วก็เพิ่นก็ช่วยพ่อนําไปกวดน้องเกมที่ตะกี้ฮะเป็นบ่สบายนี่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะไปกวดอยู่ไสน้องเอ๋ยกวดอยู่โรงพยาบาล109หลายเศร้าบ่เพิ่นมาไปกวดอีกบัดนี้เพิ่นว่าบ่ไข้เพิ่นเล่าหาว่าไข้แล้วเพิ่นเล่าแต่คอกินเลือดมันสิเมื่อยนําคอกินเลือดนี่เพิ่นเล่าก็แสดงหัวใจนี่ปกติแล้วเนาะโดยคอกินเลือดแบบว่าเมื่อยๆมากแล้วมันสิเป็นน้ําคอกินเลือดเพิ่นเล่าเลือดขาวขึ้นชุ่มผัวเจ้านี่เป็นตอมลูกหมากโดยแม่นตอมลูกหมากหมอบ่ได้กินยาบ่แพงบ่ก็แพงอยู่เพิ่นชุดละ 700,000 ปลาย 700,000 ปลายกินได้จักมื้อเอ้ย5มื้อปาโถ5มื้อนี่ยานี่กินแล้วมันลดบ่มันลดให้น้อยลงบ่หรือว่าเพิ่นว่ามันกินแล้วมันสิลดน้อยลงเพิ่นเล่านะอ๋อน้อยลงแหละกินได้จักเดือนตอนที่เอ้ยกินน่ะกินไปเอา2ชุด2ชุดแล้วก็ยาเลยบ่มีเงินโดยบ่มีเงินไปต่อมีแต่ไปหาตามชวนไปกับบ่กุ้มกินไปอยู่ชวนอยู่หยังแต่ว่าไปกวดแล้วเอายามากิน2เทื่อแล้วก็บ่ได้กวดคืนบ่มันน้อยลงอยู่บ่โอ้ยก็บ่ได้กวดคืนเลยเอายาอยู่ไสเอ่ยยาอยู่โรงหมอ109แล้วก็คลินิกท่านหมอหยังท่านหมอบุญโฮมสองบ่อนไปสองบ่อนนั่นหมอบุญโฮงโอ้จะไปคลินิกกะสิแม่นแหละเจ้าก็บ่ลองไปห้องหมอมันอาจสิบ่หลายปานนั้นเล่าว่าไปชอบไปจะไปเบิ่งน้ําเพิ่นบ่จักอะไรไป2เทื่อที่จริงเฮานี่น้ําเอื้อต้องไปแบบห้องหมอแบบรัดมันจะบ่เบิ่งเงินหลายนะเอ้ยต่อมลูกหมากซอกึมบ่แน่ใจว่ามันกินยามันต่อมลูกหมากนี่กินยามันบ่น่าสิลดเด้อมันต้องผ่าตัดเฮาจะว่าคือเฮาบ่เพิ่นก็ว่าว่าซั่นแหละเพิ่นก็ว่าว่ามันโตข้างนึงแล้วเพิ่นว่าอืมแต่ถ้าเพิ่นอายุแก่โตได้ถ้าว่าเพิ่นเจ็บแห้งก็บ่แก่ก็ได้ไปผ่าตัดเพิ่นว่าแม่นเพราะว่าคันป้าไปโดนหลายเฒ่าแห้งแล้วก็สิบ่มีแห้งผ่าบ่ได้อีกบัดนี้โอ้ยแม่นแล้วก็ลองแบบลองอันเบิ่งก่อนคันว่าคะแนนว่าบ่น่ะอาริกะจังขอความช่วยเหลือกับทาง YouTube หลายๆช่องเพราะว่าต่อมลูกหมากเฮาเห็นหลายคนนี่คือบ่สามารถกินยาหรือเซาไรเด้มันจะเป็นติดโตหั่นนะเฮาต้องผ่าตัดก็เกรงใจเพิ่นนี่แหละเพิ่นช่วยมาหลายแล้วเกรงใจเพิ่นเพิ่นก็ช่วยเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดชาติให้อ๋อพอได้อยู่จังนี้ก็ดีใจแล้วนะมีแต่สิสู้ต่อไปเนาะโดยครัวเจ้าอายุจักปีเลย44ก็มีแต่ว่าพังเบิ่งคะแนนว่าเราบ่เซาเนาะเราบ่เซากับจังหวะเพราะว่าเจ้าลองขอไปพาอยู่ห้องหมอแข็งก็เรื่องเบิดเงินก็เบิดอยู่แต่ว่าเฮาใส่สมนุครัวยังก็สิบ่ปานหลายปานใดหั่นน่ะเพราะว่าคะแนนว่าเราบ่ไว้อีหลีต่อลูกหมาอันตรายเด้มันสิเว้าคิดดิขออนุญาตนะพี่น้องมันสิเหี่ยวบ่ออกได้มันสิไปตันกับอันน่ะอันท่อปัสสาวะของเฮาโดยเพิ่นเว้ากับเวลาเพิ่นไปเฮ็ดนักมื้อนั้นเพิ่นไปชวนทีมเพิ่นนักโด
เขาเห็นอันพอเถาเขาเป็นเลยเป็นประชวนเลยเป็นเล่าเป็นเหนียวแล้วมันขุ่นมันแฉะมันเก็บๆเลยผลและพังเบิ่งพระประเทินซานแล้วเนาะคะแนนมันบ่ซาวลีเรากันไปหาหมูใหม่ด้วยเนาะก็เกรงใจเพิ่นแหละเกรงใจเพิ่นคือใจเพิ่นก็ช่อยมาหลายแล้วเกรงใจเพิ่นมีแต่สิสู่หาไปโดยน้องพี่น้องภัยงานโรคภัยไข้เจ็บมันกับภัยก็บ่จักเป็นดอกเป็นไผเลยเป็นแล้วมันก็ยากนะเว้ยเนาะเป็นยังสู่ๆคะแนนว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งทางผ่านช่องเสากึ่มใจสว่างเบิ่งอยู่กะยินดีเนาะเฮาจะเป็นสะพานบุญถ้าอยากให้พ่อน้องเข้มไปหาหมอหรือว่าอยากไปผ่าตัดเพราะว่าเว้าบ่ได้ตั้งเทื่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นผู้เพิ่นมีเนาะเพิ่นก็อยากซอยเหลือผู้คนทุกข์คนยากเนาะเพื่อได้บุญสำหรับความคิดเฮาแหละเฮาก็ถ่ายทอดออกไปเพื่อเพิ่นสงสารเพราะว่าคันผ่าตัดกะอยู่บ้านเฮากะบ่แพงไปเลยดอกพี่น้องเรื่องแพงกะแพงอยู่แต่มันกะเป็นนอกแพงกะมาอดเจ็บอดปวดมันกะทรมานนะสกึมกะเข้าใจเนาะเพื่อว่าผู้ใหญ่ทางสองสกึมเบิ่งอยู่เห็นแหละอยากซอยเลือนพอน้องเข้มกะยินดีเด้อเฮาจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยโอเคขอบใจน้องเข้มกับแม่เนาะที่เสียสละเวลามานั่งนําเฮาเนาะเดี๋ยวสกึมกะสิถ่ายเคลื่อนให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเดี๋ยวสิให้คนอื่นมาถ่ายมานำกันหลายคนโดยสุขภาพแข็งแรงไปทางใดก็ให้มีแต่ผู้หักผู้แพงร่ำรวยจ้าสาธุขอบใจหลายๆเอ้ยกับเซ็นกันสู้ๆเด้อโดยขอบใจน้องเข้มกับเซ็นกันเนาะเอ๊ะเดี๋ยวไปก็มาเด้อสาวๆน้องเข้มกำลังดังนะมีแต่ผู้เข้ามาถ่ายมีคนหักคนแพงก็ดีเนาะพี่น้องอันนี้แม่เขาไปหาน้องเข้มนะทางสาบุญเกษตรลังค่าเพิ่นวันละกะผู้ใหญ่ทั้งเพิ่นนะพี่น้องสิเทพื้นสะอาบทาสีว่าสันเมื่อวานนี่ก็ทางบาวพามีก็ซื้อวงกบบานประตูมาให้เนาะก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งเพิ่นนั่นแหละผู้ใหญ่ใจดีเขาทั้งเพิ่นเนาะหลายๆคนก็สิมีผู้ใหญ่เนาะพี่น้องที่ว่าให้เป็นสะพานบุญเนาะว่าแต่ละคนก็ยูทูบเบอร์ก็คือสะพานบุญให้ผู้ทุกข์ผู้ยากผู้ที่บ่มีเนาะพี่น้องแต่ว่าถ่ายไปแล้วผู้ใหญ่สิเห็นหรือบุญของแต่ละคนเนาะเพิ่นสิเมตตาก็คือขึ้นกับบุญอีพี่น้อยบ่สามารถว่าไปบังคับจิตใจเพิ่นได้อันนี้บล็อกเพิ่นเสียหยังบุญนี่พี่น้อยถ่ายทอดไปแล้วเฮาสิให้ว่าเออมาซอยแน่ทุกข์ยากเด้อนี่อยากได้ให้เพิ่นมาซอยคือคนอื่นคือจังคนอื่นเพิ่นได้เนาะพี่น้องมันก็บ่ได้เพราะว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้ใหญ่หรือว่าเพิ่นอยากทำบุญเนาะหรือว่าเพิ่นอยากให้จึงจะได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ซอกึมก็อยากว่าอธิบายให้ FC ฟังเนาะบางเทื่อ FC บางคนเพิ่นอาจสิบ่เข้าใจว่าเออเป็นยังคือบ่มาซอยผู้นั้นแน่ซอยผู้นี้แน่เออคนนี้ยังทุกข์ยังยากอยู่เด้อซอกึมเห็นคอมเมนต์เนาะที่ว่าให้ซอกึมเขาไปทายผู้นี้แน่ซั่นสิเขาคอมเมนต์มานะซอกึมก็ว่าก็อยากไปอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าก็สิไปอยู่แต่ว่าเรื่องสิได้หรือบ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนเนาะพี่น้องเฮาบ่สามารถการันตีได้ว่าจะได้โลดเนาะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนเด้อพี่น้องเอ้ยกับประมาณนี้เนาะพี่น้องบ่มีหยังหลายซอกึมก็มาไปอัปเดตถ่ายคลิปเนาะกับสาวๆกับทีมงานเฮานี่แหละพอบ่ได้ไปไสมื้อนี้ก็รอเบิ่งฟังเบิ่งว่าเอื้อฮักสิเอาจังได๋ต่อกับโครงการของเพิ่นแล้วก็จังสิไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเทื่อนึงเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ว่าซอยเรือน้องๆเรียนหนังสือเนาะแต่มื้อซอกึมก็มาทางนี้ก่อนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้อง FCกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุมใจสว่างแน่เพื่อสกุมจะมีกำลังใจใหม่ๆเนาะถ้าบ่มี FC เบิ่งสกุมกะบ่มีกำลังใจเลยพี่น้องขอจักสิถ่ายไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะประมาณนี้สกุมบ่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อถ้าล่วงเกินหรือว่าผิดหง FC แต่ละคนเนาะกะขอบใจ FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปสกุมขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยตลอดปีตลอดไปคลิปนี้ซอกึมกับสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนกับสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี